ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของสายการไฟฟ้าภาค2ประจำปี2562เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงพลังสามัคคีเป็นหมู่คณะค่ะนายสมพงษ์ปลีเปลมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของสายงานการไฟฟ้าภาค2ประจำปี2562ณสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวุฒิพงษ์โพสีผู้เชี่ยวชาญระดับ13สำนักรองผู้ว่าการภาค2กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนทั้งนี้มีนายสมรักษ์กิ่งมาลารองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค2นายณัฐวัฒน์อัครรุ่งเรืองกุลผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2อุบลราชธานีและคณะผู้บริหารพนักงานจากฝ่ายวางแผนธุรกิจสำนักรองผู้ว่าการภาค2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่นักกีฬาและกองเชียร์จาก3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1จังหวัดอุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดอุบลราชธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมใจร่วมแสดงพลังสามัคคีเป็นหมู่คณะเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ดีที่สุดด้วยหวังในความร่วมแรงพลังสร้างสรรค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งใหญ่ยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังคำที่ว่าพื้นฐานการทำงานที่ดีอยู่บนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง